ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์เช่นเคยนะคะกับวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่จนจะจบเล่มที่2แล้วนะคะแล้วก็วันนี้มาถึงตอนที่32ค่ะความเดิมตอนที่แล้วที่พระพุทธเจ้าได้พบกับองคุลีมานจอมโจรที่ทำเอาผู้คนในยุคนั้นหวาดผวาไม่กล้าออกจากบ้านจอมโจรที่มีนามเดิมว่าไอหิงสกะคือผู้ไม่เบียดเบียนแต่กลับฆ่าคนแล้วก็ตัดเอานิ้วโป้งร้อยรอบคอเป็นพวงมาลัยชาวบ้านชาวช่องก็พากันเตือนเกรงว่าพระพุทธเจ้าอาจจะถูกองคุลีมานทำร้ายแต่ปรากฏว่าเมื่อองคุลีมานมาพบกับพระพุทธเจ้าเขาก็ต้องสยบให้กับพระเมตตาและพระปัญญาของพระองค์จากนั้นก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุนามว่าพระอหิงสกะสร้างความตกใจแล้วก็ทึ่งให้กับบรรดาชาวเมืองตลอดจนพระเจ้าประเสนทิทุกคนก็รู้สึกศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นนะคะว่าแม้แต่มหาโจรที่ร้ายกาจไม่ว่าใครก็ไม่สามารถจะปราบปรามได้แต่กลับมาสยบยอมต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สำหรับในวันนี้ค่ะวันนี้จะเป็นอีกตอนหนึ่งนะคะที่แสดงให้เห็นถึงความนิ่งความสงบที่สยบความเคลื่อนไหวแสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาของพระพุทธองค์ในปัจจุบันนี้นะคะเราอาจจะเคยได้ยินอยู่บ่อยๆที่มีเรื่องอื้อฉาวเรื่องผู้หญิงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องที่ทำให้พระสงฆ์มัวหมองแล้วก็ทำให้พุทธศาสนามัวหมองทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยพุทธศาสนาไม่ได้มัวหมองนะคะใครทำคนนั้นก็รับไปแต่ว่าพอมีเรื่องอื้อฉาวที่เกิดจากการกระทำของพระสงฆ์หรือว่าเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์คนก็จะบอกว่าศาสนาเสื่อมคล้ายๆกับอาจจะทำให้ศรัทธานิครอนแคลนเรตติ้งตกอะไรทำนองนั้นเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสมัยปัจจุบันนะคะในสมัยก่อนถึงแม้ว่ายังไม่มีสำนักข่าวยังไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มี Facebook ยังไม่มี Twitter ยังไม่มีการส่งข่าวคราวที่มันรวดเร็วถึงกันแต่ว่าเรื่องร้ายๆเนี่ยโอ้โหแม้ปากต่อปากนี่ก็เป็นอาวุธสำคัญละค่ะที่ทำให้ความศรัทธาเนี่ยมันคลอนแคลนได้ไม่น้อยทีเดียวพระพุทธเจ้าของเรานะคะท่านก็เคยเผชิญกับปัญหาเหล่านี้มานักต่อนักแล้วแต่พระองค์ท่านก็มีวิธีการในการที่จะจัดการกับเรื่องเหล่านี้ด้วยพระปรีชาญาณและพระมหากรุณานะคะแล้วก็ความนิ่งของพระองค์ดิฉันก็ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรกับบทที่54ของเล่มที่2นะคะบทนี้ชื่อว่าดำรงสติมั่นลองฟังดูนะคะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเกิดกรณีอะไรที่เป็นเรื่องอื้อฉาวแล้วก็พัวพันมาถึงพระพุทธเจ้าด้วยตอนนี้ดูเหมือนว่าคณะสงฆ์ภายใต้การนำของพระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมได้ดึงดูดให้บรรดาชายหนุ่มทั้งหลายหันมาเลื่อมใสพระพุทธองค์ในการละครั้งนั้นมีมานพผู้มั่งคั่งผู้หนึ่งนามว่าอุบาลีเป็นมานพผู้เฉลียวฉลาดมีนิวาสถานอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นมคธเขาเป็นผู้อุปถัมภ์คนหนึ่งของลัทธินิครนซึ่งมีศาสดาชื่อว่านาตบุตรนักบวชของลัทธินิครนนั้นดำรงชีวิตอย่างซอมซ้อแล้วก็เคร่งในข้อห้ามปฏิบัติมากมายถึงขนาดไม่นุ่งห่มนักบวชของลัทธินี้ได้รับความนิยมเลื่อมใสมากนะคะเพราะว่าทำตัวเป็นที่แตกต่างแล้วก็ทำให้ผู้คนเนี่ยเกิดความทึ่งว่าคนที่เป็นที่เคารพนับถือเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ทำอะไรแปลกๆแบบนี้แหละทำอะไรลำบากๆแบบนี้แหละ
แบบที่คนทั่วไปเขาไม่กล้าทำกันในฤดูใบไม้ผลินั้นพระพุทธเจ้าประทับณสวนมะม่วงในเมืองนาลันทาก็มีสาวกอาวุโสคนหนึ่งของลัทธินิครนชื่อว่าดาบททีฆตัปปสิแวะเข้ามาในสวนมะม่วงหลังจากเสร็จกิจภิกขาจารย์ในเมืองนาลันทาพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบจากดาบทผู้นี้ละค่ะว่าลัทธินิครนเนี่ยไม่พูดถึงเรื่องกรรมหากพูดแต่เรื่องบาปโดยบอกว่าบาปมีอยู่3ประการคือบาปจากการกระทำด้วยกายวาจาและความคิดเมื่อพระพุทธองค์ทรงถามว่าแล้วใน3ประเภทนี้บาปประเภทไหนที่ถือว่าหนักที่สุดนิครนดาบทตอบว่าบาปจากการกระทำด้วยกายถือว่าหนักที่สุดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าแต่ในหนทางแห่งการตรัสรู้ของพระองค์นั้นบาปจากความคิดคือมโนกรรมนี่แหละเป็นอกุศลที่เป็นบาปหนักเพราะว่าจิตเป็นรากฐานที่ลึกซึ้งมากกว่าอย่างอื่นดาบทผู้นี้ก็ทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงอธิบายเรื่องนี้ซ้ำถึง3หนพอพระองค์อธิบายดาบทก็บอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็ขอลากลับไปหานิครนนาตบุตรแล้วก็ไปเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าบาปจากใจเนี่ยถือว่าหนักสุดนิครนนาตบุตรเมื่อได้รับรู้คำสอนของพระพุทธองค์โอ้โหก็ขำกริ้งเลยดูถูกดูแคลนสมณะโคดมผิดพลาดอย่างมหันต์การคิดร้ายการพูดร้ายไม่ใช่บาปที่ใหญ่ที่สุดบาปที่กระทำด้วยกายต่างหากที่เป็นความชั่วร้ายที่สุดและก็ส่งผลร้ายยาวนานที่สุดดาบทตัปปสิท่านจับแก่นคำสอนของเราได้แล้วจากนั้นก็สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันนะคะตอนนั้นบรรดาศิษย์ก็นั่งฟังกันอยู่หลายคนหนึ่งในนั้นก็คือมานพหนุ่มผู้เฉลียวฉลาดแล้วก็ร่ำรวยที่ชื่อว่าอุบาลีอุบาลีมานั่งฟังพร้อมกับสหายคือมีเพื่อนมาด้วยนะคะหลายคนเลยจากเมืองบาลากาอุบาลีแสดงความสนใจอยากจะไปพบพระพุทธเจ้าด้วยตนเองเพื่อท้าทายความคิดเห็นของพระพุทธเจ้าในประเด็นดังกล่าวนิครนนาตบุตรก็บอกว่าเอาเลยไปเลยแต่ดาบทตัปปสิไม่เห็นด้วยเพราะเกรงว่าถ้าปล่อยให้อุบาลีซึ่งถือว่าเป็นผู้อุปถัมภ์พูดง่ายๆว่าเป็นสปอนเซอร์คนสำคัญเนี่ยนะคะไปเจอกับพระพุทธเจ้าอาจจะเปลี่ยนใจไปหันไปยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็ได้คือดาบทตัปปสิไปเจอพระพุทธเจ้ามาแล้วก็คงเห็นถึงรัศมีบารมีอะไรบางอย่างของพระองค์นะคะก็เกรงว่าไม่ได้ไม่ได้ปล่อยไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนใจหันไปอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าแล้วก็โอ้โหแย่เลยนะคะเสียสปอนเซอร์รายใหญ่แต่นิครนนาตบุตรเนี่ยเชื่อมั่นว่าลูกศิษย์คนนี้สปอนเซอร์รายนี้เอาอยู่ก็บอกว่าไม่ต้องกลัวไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกลัวว่าอุบาลีจะทิ้งนิครนนาตบุตรไปเป็นสาวกของพระสมณะโคดมพระสมณะโคดมต่างหากที่อาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็กลายมาเป็นสาวกของอุบาลีนี่คือมั่นใจในตัวเองถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่ายังไม่เคยพบพระพุทธเจ้าดาบทตัปปสิก็พยายามทักท้วงบอกอย่านะอย่าไปแต่มานพอุบาลีตกลงใจแล้วค่ะและแล้วก็เป็นไปตามที่ดาบทตัปปสิคาดการเอาไว้ไม่มีผิดเลยนั่นก็คือเมื่อมานพหนุ่มได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเขาก็เกิดความประทับใจในความมีชีวิตชีวาในลักษณะการพูดของพระองค์ในบุคลิกภาพที่สุดแสนพิเศษของพระองค์แล้วก็โดยเฉพาะในคำสั่งสอนของพระองค์ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงสามารถแสดงให้อุบาลีเห็นว่าเหตุใดความคิดจึงสำคัญกว่าคำพูดและการกระทำก็ทรงแสดงเหตุผลนะคะที่อธิบายเช่นนั้นพระองค์ทรงทราบดีว่าสาวกของนิครนนาตบุตรเนี่ยสมาทานศีลไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ทรงทราบชัดว่าสาวกนิครนเหล่านั้นระมัดระวังเพียงใดที่จะไม่เหยียบย่ำตัวแมลงต่างๆ
พราะเกรงว่าจะทำลายชีวิตสัตว์เหล่านั้นคือเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ก็สุดโต่งไปอีกด้านหนึ่งพระองค์ทรงสรรเสริญบรรดาพวกนิครนในข้อนี้จากนั้นก็ทรงถามมานพอุบาลีบอกว่าถ้าหากท่านมิได้เจตนาเหยียบย่ำตัวแมลงแต่ทำไปโดยบังเอิญเช่นนี้ชื่อว่าท่านได้กระทำบาปหรือไม่อุบาลีก็บอกว่าถ้าในกรณีเช่นนี้เนี่ยอาจารย์นิครนนาตบุตรบอกว่าถ้าไม่มีเจตนาฆ่าก็ยังไม่ได้ทำบาปพระพุทธองค์ก็ทรงแย้มพระส่วนถ้าเช่นนั้นอาจารย์นาตบุตรก็เห็นพ้องว่าความคิดเป็นสิ่งสำคัญแล้วเหตุใดเล่าท่านจึงยังยึดถือว่าการกระทำชั่วเป็นเรื่องหนักกว่าความคิดชั่วนี่แหละค่ะวิธีการอธิบายของพระพุทธองค์ที่จะทรงย้อนถามให้ได้คิดเองมานพอุบาลีประทับใจมากในคำอธิบายในวิธีอธิบายที่ทำให้เขาเข้าใจได้อย่างแจ่มชัดเพียงแค่เรื่องเดียวก็พอแล้วที่จะทำให้เขาเนี่ยเชื่อถืออุบาลีได้รุกเร้าให้พระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างอีกหลายเรื่องนะคะเพื่อที่จะได้มีโอกาสฟังคำสอนของพระองค์มากขึ้นคือจริงๆเพียงแค่พระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องนี้เนี่ยอุบาลีก็เชื่อหมดใจแล้วค่ะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าแล้วแต่ว่ารุกเร้าให้พระพุทธเจ้าเนี่ยหาตัวอย่างอื่นมาแสดงเพื่อที่จะได้ฟังมากขึ้นนะคะเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงตัวอย่างครบ7เรื่องอุบาลีก็ทูลขอเป็นอุบาสกสาวกคนหนึ่งทันทีแต่พระพุทธองค์กลับตรัสว่าอุบาลีท่านควรพิจารณาคำขอนั้นอย่างใคร่ครวญบุคคลผู้มีสติปัญญาและสถานะอันสูงส่งเช่นท่านไม่ควรที่จะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างเร่งร้อนจงทบทวนให้ดีจนกว่าท่านจะมั่นใจพระพุทธดำรัสนี้นะคะยิ่งทำให้อุบาลีรู้สึกเคารพพระพุทธองค์มากขึ้นไปอีกในการที่จะไม่รีบรับตนเองนะคะให้เป็นอุบาสกสาวกทั้งที่ตนนั้นเป็นคนที่เรียกว่าไม่ใช่คนธรรมดาเป็นคนสำคัญมีเงินมีทองแล้วก็เป็นผู้อุปถัมภ์หรือว่าเป็นผู้อุปการะรายใหญ่ของนิครนนาตบุตรไม่เคยมีศาสดาเจ้าลัทธิคนใดที่บอกให้มานพอุบาลีทบทวนตัวเองอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจให้ความอุปถัมภ์แก่สมาคมของตนอุบาลีก็ทูลตอบทันทีว่าข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพเจ้าได้ใคร่ครวญอย่างรอบคอบพอแล้วขอทรงโปรดประทานอนุญาตให้ข้าพเจ้ามีที่พึ่งในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเถิดข้าพเจ้าทราบซึ่งในพระมหากรุณาและมีความปิติสุขอย่างล้นพ้นที่ได้พบมรรคที่ถูกต้องแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสต่อว่าอุบาสกอุบาลีท่านเป็นผู้อุปถัมภ์คนสำคัญของนิกายนิครนมาช้านานแม้ว่าท่านถือเอาตถาคตเป็นสรณะแล้วก็ตามขอจงอย่าได้ยุติการอุปถัมภ์บำรุงต่อลัทธินิกายที่เคยนับถือมาแต่เดิมมานพอุบาลีก็บอกว่าพระบรมศาสดาพระองค์ช่างสูงส่งเสียเหลือเกินทรงมีน้ำพระทัยเปิดกว้างเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาไม่เหมือนกับอาจารย์คนใดที่ข้าพเจ้าเคยรู้จักมาก่อนเลยคือถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะรีบแย่ง อุบาลีให้หันมาอุปถัมภ์นิกายของตัวเองเหมือนอย่างที่อุบาลีเคยเจอมาก่อนแต่พระพุทธเจ้าไม่เลยนะคะแถมยังบอกอีกว่าอย่าทิ้งอาจารย์คนเดิมนะทีนี้เมื่อดาบทตัปปสิส่งข่าวถึงนิครนนาตบุตรบอกว่าเห็นไหมล่ะผิดไปจากที่ว่าไหมล่ะดูสิอุบาลีได้กลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไปแล้วแต่เจ้าลัทธินิครนก็ยังไม่ยอมเชื่อคือยังไม่ได้เห็นกับตาตัวเองก็ชวนดาบทตัปปสิเดินทางไปที่บ้านของอุบาลีแล้วก็ได้รับคำยืนยันนะคะว่าเป็นความจริงจากนั้นผู้คนในแคว้นมคธและโกศลก็พากันหันมายอมรับนับถือพระพุทธองค์กันมากขึ้นนะคะคือมีคนสำคัญที่
ยอมเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าการมีคนสำคัญหรือว่าพวกที่เป็นพุทธสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าพวกเซเลบบิ๊กเนมอะไรพวกนี้นะคะก็ยิ่งเพิ่มความน่าเคารพศรัทธาให้กับประชาชนทั่วไปพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกกับสาวกว่าการที่มีประชาชนหันมายอมรับนับถืออริยมรรคมากขึ้นจะเป็นข่าวดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความวิริยะภาคเพียรของเหล่าภิกษุสงฆ์ในการปฏิบัติธรรมพระองค์เตือนว่าเราไม่ควรยึดติดกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวเราควรมองความโชคดีและความโชคร้ายด้วยใจที่เป็นกลางเช้าวันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าภิกษุสงฆ์เตรียมตัวออกบิณฑบาตก็มีเจ้าหน้าที่ของทางการหลายคนนะคะเข้ามาค้นหาศพผู้หญิงคนหนึ่งถึงวัดเชตวันพระภิกษุหลายรูปก็ไม่พอใจไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมามุ่งค้นหาศพในบริเวณอารามแห่งนี้พระพัทธิยะก็ถามบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครก็ได้รับคำตอบว่าเป็นหญิงสาวมีนามว่าสุนทรีสุนทรีสังกัดลัทธิใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงสาวัตถีค่ะและสุนทรีก็เป็นสาวงามซึ่งเคยมาฟังธรรมหลายครั้งที่วัดเชตวันเมื่อเดือนก่อนพระภิกษุก็บอกกับเจ้าหน้าที่ของทางการบอกว่าไม่มีทางหรอกที่ศพของสุนทรีเนี่ยจะมาอยู่ในอารามแห่งนี้แต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนกรานที่จะค้นหาต่อไปแล้วก็เจอจริงๆค่ะทุกคนตกใจเมื่อเจอศพของสุนทรีเนี่ยฝังอยู่ในหลุมตื้นๆไม่ไกลจากที่ประทับของพระพุทธเจ้าอีกต่างหากทุกคนก็งงไปหมดนะคะไม่เข้าใจว่าหญิงสาวผู้นี้ตายด้วยสาเหตุใดและทำไมถึงถูกนำมาฝังที่ตรงนั้นหลังจากตำรวจกลับไปพร้อมกับศพของหญิงสาวพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงบอกให้พระภิกษุสาวกออกบิณฑบาตตามปกติพร้อมกับพระพุทธดำรัสว่าจงดำรงสติให้มั่นในวันเดียวกันนั่นเองค่ะคนที่อยู่ในลัทธิเดียวกับสุนทรีก็พากันหามร่างของนางเนี่ยตระเวนทั่วเมืองแล้วก็ร้องไห้กันแบบเซ็งแซ่นะคะมีอยู่คนหนึ่งก็ร้องตะโกนบอกประชาชนบอกว่านี่คือร่างของสุนทรีร่างอันยับเยินของนางถูกพบอยู่ในหลุมตื้นๆที่วัดเชตวันพวกพระที่อ้างว่าสืบสายมาจากตระกูลสักยะอันสูงส่งอ้างว่าใช้ชีวิตพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์พวกมันข่มขืนสุนทรีฆ่านางแล้วก็พยายามซ่อนศพของนางคำเทศนาเรื่องความเมตตากรุณาความปิติสุขและความสงบแท้จริงมันไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากคำเสแสร้งหลอกลวงจงดูด้วยตาของพวกท่านเองเถิดการแห่ศพนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะคะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งเนาะชาวกรุงสาวัตถีสับสนมากเหตุการณ์นี้สร้างความครอนแคลนนะคะแม้กระทั่งบรรดาคฤหัสถ์สาวกที่เหนียวแน่นที่สุดของพระพุทธเจ้าก็ยังรู้สึกเกิดคำถามแต่ขณะเดียวกันก็มีคฤหัสถ์สาวกหลายคนที่เชื่อว่าทั้งหมดนี้ต้องเป็นเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำลายชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าแน่นอนคนที่เชื่อเช่นนี้ก็มีความทุกข์นะคะพวกลัทธินิกายอื่นที่เป็นคู่แข่งกับพระพุทธเจ้าก็ทันทีเลยฉวยโอกาสประนามแล้วก็ทำลายคณะสงฆ์อย่างเปิดเผยพระภิกษุสงฆ์ถูกตั้งคำถามค่ะไม่ว่าจะย่างไกลไปที่ใดก็ถูกข่มขู่คุกคามเหล่าพุทธสาวกก็พยายามที่จะอยู่ในความสงบแล้วก็ตั้งมั่นในสติตามที่พระพุทธองค์ได้เตือนเอาไว้นะคะแต่ก็ทำได้ยากมากกระแสต้านแรงโดยเฉพาะพระภิกษุที่เพิ่งฝึกหัดปฏิบัติใหม่ๆแล้วก็พระภิกษุหนุ่มหลายรูปนะคะที่พรรษายังไม่แข็งแรงภูมิธรรมยังไม่แข็งแรงก็รู้สึกอายจนแทบไม่กล้าออกบิณฑบาตเลยหนักถึงขนาดนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเรียกประชุมสงฆ์แล้วก็ทรงกล่าวว่าการกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรมสามารถเกิดขึ้นได้ทุกแห่งทุกเวลาพวกท่านไม่ควรจะรู้สึกอับอายเลยเหตุเดียวที่ก่อให้เกิดความละอายคือการที่พวกท่านละความพยายาม
ที่จะดำเนินชีวิตแบบพรหมจรรย์ข้อกล่าวหาที่เลวไหลนี้เมื่อแพร่ออกไปแล้วก็จะผ่านพ้นไปเองพรุ่งนี้เมื่อพวกท่านออกบิณฑบาตหากมีใครถามจงตอบเพียงว่าผู้ใดก่อกรรมย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นในระหว่างนั้นเองค่ะผู้อุปถัมภ์คนสำคัญอย่างนางวิสาขาก็เดินทางไปพบกับอนาถปิณฑิกะเศรษฐีซึ่งก็เป็นผู้อุปถัมภ์คนสำคัญอีกรายหนึ่งนะคะนางวิสาขาเนี่ยเป็นทุกข์มากกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งคู่ก็ปรึกษาหารือกันแล้วก็ตกลงว่าจะจ้างใครสักคนหนึ่งสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงเป็นการลับทั้งสองก็นำแผนการไปปรึกษากับเจ้าชายเจ้าเชษฐ์นะคะก็ร่วมมือกันปรากฏว่าภายใน7วันค่ะก็พบว่าใครคือฆาตกรที่แท้จริงเรื่องของเรื่องนะคะฆาตกร2คนกำลังเมาแล้วก็เริ่มเถียงกันในเรื่องการทำฆาตกรรมด้วยความโกรธและก็ความเมาแล้วก็พลางปากพูดความจริงออกมาก็เลยถูกจับฆาตกรสารภาพบอกว่าได้รับจ้างจากผู้นำลัทธิที่สุนทรีสังกัดอยู่นั่นแหละค่ะบอกว่าให้ฆ่านางซะแล้วก็เอาศพไปฝังไว้ใกล้กับกุฏิที่ประทับของพระพุทธเจ้าใช้เป็นเครื่องมือฆ่าคนของตัวเองพระเจ้าประเสนทิเสด็จเยือนเชตวนารามในทันทีเพื่อแจ้งข่าวการจับตัวคนร้ายพระองค์ทรงแสดงถึงศรัทธาอันมั่นคงที่มีต่อพระสงฆ์แล้วก็ทรงดีพระทัยที่บัดนี้ชาวเมืองทั้งปวงได้ทราบความจริงแล้วความมัวหมองของพระพุทธองค์ถูกลบออกไปจากใจของประชาชนพระพุทธเจ้าทรงขอให้พระราชาประทานอภัยโทษแก่ฆาตกรทั้งสองและทรงบอกด้วยว่าคดีฆาตกรรมเช่นเดียวกันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้อีกตราบใดที่ผู้คนไม่สามารถที่จะเอาชนะความโกรธและความริษยาจากนั้นชาวเมืองสาวัตถีก็ได้หันกลับมาเคารพสักการะภิกษุสงฆ์และพระพุทธองค์ดังเดิมพักสักครู่นะคะเดี๋ยวมาฟังช่วงต่อไปกับตอนที่ชื่อว่าดาวประกายพฤกษ์ฉายแสงค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของตอนที่32ช่วงนี้ก็ยิ่งน่าสนใจแล้วก็น่าฟังค่ะเพราะว่าจะพูดถึงภิกษุณีภิกษุณีรูปสำคัญสำคัญนะคะในสมัยพุทธกาลแล้วก็ทำให้เราได้เห็นถึงสังฆะของภิกษุณีในสมัยนั้นหนึ่งในพุทธบริษัท4ภายใต้การนำของภิกษุณีมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระมารดาเลี้ยงหรือเป็นพระน้านางนะคะของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะแล้วก็เป็นภิกษุณีรูปแรกในพุทธศาสนาและนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงพระกรุณาของพระพุทธเจ้าที่โปรดให้ภิกษุเนี่ยต้องช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็ดูแลกันและกันโดยเฉพาะในยามเจ็บป่วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่าเนื้อหาก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราไปฟังกันเลยก็แล้วกันนะคะกับบทที่มีชื่อว่าดาวประกายพฤกษ์ฉายแสงกับตอนที่32ของคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่32ช่วงที่2ค่ะวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จพร้อมด้วยพระอานนท์เยี่ยมอารามเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชานกรุงสาวัตถีในขณะที่ทรงพระดำเนินไปรอบบริเวณอาสมทรงได้ยินเสียงร้องครวญครางจากกุฏิหลังหนึ่งเมื่อเข้าไปก็ทรงพบพระภิกษุผอมโซนอนคุดคู้อยู่ที่ซอกมุมกุฏิกลิ่นเหม็นรุนแรงตลบไปทั้งห้องพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงคุกเข่าข้างๆภิกษุที่กำลังป่วยรูปนั้นนะคะในขณะที่พระสาวกที่ตามเสด็จก็ถามภิกษุรูปนั้นว่าน้องชายท่านกำลังอาพาธหรือภิกษุรูปนั้นก็ทูลตอบว่าข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพระองค์
เป็นโรคท้องร่วงพระพุทธเจ้าก็ทรงถามว่าไม่มีผู้ใดดูแลท่านเลยหรืออย่างไรสหธรรมิกรูปอื่นๆออกบิณฑบาตกันหมดไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยนอกจากข้าพระองค์เมื่อแรกที่ล้มป่วยก็มีเพื่อนสหธรรมิกหลายท่านที่พยายามช่วยเหลือดูแลแต่เมื่อเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาดูแลข้าพระองค์จึงบอกกับพวกท่านว่าอย่าวุ่นวายอะไรกับข้าพระองค์อีกเลยพระอานนท์ก็หิ้วน้ำมาหนึ่งถังนะคะพร้อมกับช่วยพระพุทธเจ้าอาบน้ำค่ะส่งน้ำให้กับพระภิกษุที่อาพาธรูปนั้นผลัดเปลี่ยนจีวรแล้วก็อุ้มพระภิกษุรูปนั้นกลับไปที่เตียงจากนั้นก็ช่วยกันขัดถูพื้นกุฏิแล้วก็ซักจีวรที่เกรอะกรังของภิกษุรูปนั้นนะคะในขณะที่กำลังตากจีวรอยู่พระภิกษุรูปอื่นก็กลับมาพระอานนท์ก็ขอให้พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยต้มน้ำแล้วก็เตรียมปรุงยาเพื่อที่จะรักษาพระภิกษุที่อาพาธรูปนั้นหมู่สงฆ์ก็กราบทูลเชิญพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอานนท์นะคะให้ฉันภัตตาหารร่วมกันหลังจากเสร็จภัตตกิจแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามหมู่สงฆ์ว่าพระภิกษุในกุฏินั้นอาพาธด้วยโรคอะไรพระภิกษุที่อยู่ณที่นั้นก็ตอบบอกว่าเป็นโรคท้องร่วงพระพุทธองค์ก็ทรงถามต่อว่าแล้วมีใครดูแลไหมพระภิกษุก็ตอบว่าก็ตอบเหมือนกับที่พระภิกษุรูปนั้นตอบนะคะว่าตอนแรกเนี่ยก็พยายามดูแลแต่แล้วพระภิกษุรูปนั้นก็ขอร้องบอกว่าอย่ามัวเสียเวลาดูแลท่านเลยมาถึงตอนนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อออกจากเรือนมาดำเนินตามอริยมรรคเราได้ละทิ้งบิดามารดาและครอบครัวไว้เบื้องหลังหากเราไม่ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันในยามที่ป่วยไข้ใครจะมาดูแลเราเราจะต้องเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่ว่าผู้ป่วยนั้นจะเป็นครูอาจารย์เป็นลูกศิษย์หรือเป็นมิตรสหายเราต้องดูแลพยาบาลเพื่อนสหธรรมิกจนกว่าจะฟื้นไข้เป็นปกติภิกษุทั้งหลายหากตถาคตอาพาธท่านจะดูแลพยาบาลตถาคตหรือไม่บรรดาพระภิกษุก็ตอบทันทีว่าแน่นอนนะคะต้องดูแลถ้าเช่นนั้นพวกท่านก็ต้องดูแลเอาใจใส่พระภิกษุรูปอื่นที่อาพาธด้วยการพยาบาลภิกษุอาพาธมีอานิสงส์เท่ากับพยาบาลพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายประนมมือน้อมรับตอนนี้ก็แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้านะคะที่ทรงลงมืออาบน้ำแล้วก็ดูแลพระภิกษุรูปนั้นด้วยพระองค์เองกับพระอานนท์นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะจากนั้นค่ะเมื่อฤดูร้อนมาเยือนพระบรมศาสดาประทับณบุพพารามในกรุงสาวัตถีแล้วก็เป็นช่วงเดียวกับที่ภิกษุณีมหาประชาบดีกำลังแสดงธรรมแก่คณะภิกษุณีหมู่ใหญ่ในกรุงสาวัตถีโดยมีภิกษุณีเขมาเป็นผู้ช่วยภิกษุณีเขมาเคยเป็นพระชายาองค์หนึ่งของพระเจ้าพิมพิสารก่อนนี้นางมีความเย่อหยิ่งทนงตนแต่หลังจากได้รับคำสอนจากพระพุทธเจ้านางก็รู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนหลังจากเป็นอุบาสิกาปฏิบัติธรรมได้เพียง4ปีนางก็ทูลขออุปสมบทแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างภาคเพียรที่สุดจนกระทั่งกลายเป็นครูและผู้นำสำคัญในกลุ่มภิกษุณีนางวิสาขามักจะมาเยี่ยมภิกษุณีเขมาและภิกษุณีรูปอื่นๆวันหนึ่งนางวิสาขาได้ชักชวนเศรษฐีสุทัศน์ไปนมัสการภิกษุณีเขมาท่านสุทัศน์หรือว่าอนาถปิณฑิกะเศรษฐีนะคะจำได้นะคะเป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่ซื้อสวนของเจ้าเชษฐ์ถวายคณะสงฆ์แล้วก็กลายเป็นเชตวันวัดพระเชตวันนะคะซึ่งเป็นอารามสำคัญนางวิสาขาแนะนำให้อนาถปิณฑิกะได้รู้จักกับพระเขมาเถรีตลอดจนภิกษุณีรูปอื่นๆเช่นพระธรรมทินนาเถรีพระอุบลวรรณาเถรีพระ
ปตาจาราเทรีวันต่อมาเศรษฐีสุทัศน์ก็ได้กลับมาเยี่ยมสำนักภิกษุณีอีกครั้งคราวนี้มาพร้อมกับสหายบุรุษที่มีนามว่าวิสาขาเหมือนกันท่านวิสาขาผู้นี้เป็นญาติของพระธรรมทินนาเทรีผู้เป็นครูที่มีชื่อเสียงในหมู่ภิกษุณีบุรุษทั้งสองได้ฟังคำสอนของพระธรรมทินนาเทรีในเรื่องขันธ์5และมรรค8ท่านวิสาขารู้สึกทึ่งในความเข้าใจสัจธรรมอันล้ำลึกของพระเทรีเมื่อไปที่วัดเชตวันก็ได้ทูลเล่าให้พระพุทธเจ้านะคะถึงความประทับใจที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระธรรมทินนาเทรีพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตอบว่าหากท่านถามตถาคตในเรื่องเดียวกันนั้นตถาคตก็จะชี้แจงแสดงธรรมเรื่องนั้นอย่างเดียวกับที่ธรรมทินนาเทรีได้แสดงมาแล้วพระเทรีเข้าใจโมกษธรรมและถึงซึ่งการตรัสรู้อย่างแท้จริงแล้วจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงหันไปทางพระอานนท์แล้วก็บอกว่าอานนท์ขอจงทรงจำพระสูตรของธรรมทินนาเทรีและถ่ายทอดพระสูตรนี้แก่คณะสงฆ์ทั้งปวงพระสูตรของนางเป็นพระสูตรที่สำคัญสูตรหนึ่งแสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงยกย่องพระธรรมทินนาเทรีไม่น้อยทีเดียวนะคะในเรื่องของการแสดงธรรมนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีภิกษุณีปตาจาราและสำหรับภิกษุณีปตาจารานั้นท่านยังมีประวัติที่เป็นเรื่องราวน่าสะเทือนใจนะคะเรื่องของภิกษุณีปตาจาราคิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนละค่ะท่านเป็นธิดาคนเดียวของตระกูลเศรษฐีในกรุงสาวัตถีที่พ่อแม่หวงแหนมากนะคะไม่เคยให้ออกไปจากคฤหาสน์เลยทีนี้พอถึงวัยที่จะใช้ชีวิตครองเรือนด้วยความที่ไม่เจอใครก็เลยรักกับบ่าวรับใช้นะคะคือรักกับคนในบ้านโดยที่พ่อแม่ไม่รู้เลยก็รักกันแบบลับๆทีนี้เมื่อผู้ใหญ่เตรียมการให้นางปตาจาราซึ่งเป็นนามณขณะนั้นเนี่ยนะคะแต่งงานกับลูกชายของเศรษฐีอีกตระกูลหนึ่งนางก็เร่งเร้าให้ชายหนุ่มคนรักเนี่ยหนีไปด้วยกันเพราะว่าไม่ว่าจะอย่างไรเสียพ่อแม่ก็คงไม่ยอมแน่นอนเพราะว่าชายคนรักเป็นเพียงคนรับใช้ในบ้านเป็นบ่าวเช้าตรู่ของวันวิวาค่ะนางก็ปลอมตัวเป็นสาวใช้แกล้งออกไปตักน้ำนอกบ้านแล้วก็พากันหนีไปกับหนุ่มคนรักแล้วก็ใช้ชีวิตสามีภรรยาอยู่ด้วยกันณหมู่บ้านที่ห่างไกล3ปีต่อมานางก็ตั้งครรภ์ทีนี้ธรรมเนียมของอินเดียเนี่ยเมื่อใกล้เวลาคลอดนะคะผู้หญิงจะต้องเดินทางกลับบ้านเกิดตัวเองจะต้องไปคลอดที่บ้านของพ่อแม่อันนี้เป็นประเพณีแต่ว่าสามีของนางปตาจาราก็ลังเลเพราะเกรงว่าถ้าไปแล้วอาจจะไม่ได้กลับมาแต่เมื่อถูกนางรบเร้าก็จำใจทำตามคำขอร้องแต่ปรากฏว่าไปได้เพียงครึ่งทางนางปตาจาราก็เจ็บครรภ์แล้วก็คลอดบุตรชายพอคลอดเสร็จเรียบร้อยก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปคลอดที่บ้านเดิมนะคะก็ตกลงใจที่จะเดินทางกลับบ้านของตนอีก2ปีต่อมาก็ให้กำเนิดบุตรอีกคนหนึ่งนางปตาจาราก็รบเร้าให้สามีพานางกลับไปคลอดที่บ้านพ่อแม่เช่นเคยค่ะคราวนี้เองที่ประสบเคราะห์ร้ายระหว่างทางไปเจอพายุใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกับที่นางเริ่มเจ็บท้องสามีเข้าไปตัดกิ่งไม้ในป่าเพื่อที่จะมาทำเพิงพักให้ภรรยานางปตาจารารอคอยเป็นเวลานานแต่สามีก็ยังไม่กลับท่ามกลางความมืดมิดที่ปั่นป่วนด้วยลมฝนนางได้คลอดบุตรชายคนที่สองที่นั่นรุ่งเช้าอุ้มลูกแรกเกิดไว้ในอ้อมแขนคนหนึ่งส่วนอีกมือหนึ่งก็จูงลูกอีกคนหนึ่งนะคะที่อายุ2ขวบสิเนาะตามหาสามีปรากฏว่าไปเจอสามีถูกงูกัดตายนอนตายแล้วเรียบร้อยนางก็ร้องไห้ด้วยความขมขื่นโศกเศร้าจากนั้นก็ยืนขึ้นพาลูกน้อยกลับบ้านนะคะในกรุงสาวัตถีสามีไม่มีแล้วก็ตั้งใจว่าจะกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่ทีนี้พอเดินทางมาถึงฝั่งแม่น้ำเนื่องจากฝนตกหนักน้ำลึกนะคะน้ำก็เยอะลึกเกินกว่าที่ลูกชายคนโตเนี่ยจะลุยข้ามได้นางก็บอกให้ลูกชาย
คอยอยู่ที่ฝั่งนี้ก่อนส่วนนางจะพาลูกคนเล็กข้ามไปฝั่งโน้นนะคะเอาไปไว้ฝั่งโน้นก่อนในที่ที่ปลอดภัยนางก็เทินลูกคนเล็กไว้บนศีรษะแบบผู้หญิงอินเดียลุยข้ามแม่น้ำไปเดินไปได้ครึ่งทางเหยี่ยวตัวใหญ่ก็โฉบลงมากุมทารกน้อยเอาไว้ในกรงเล็บของมันนางก็หวีดร้องให้เหยี่ยวเนี่ยปล่อยลูกนะคะแต่ปรากฏว่าเหยี่ยวก็ไม่สนใจแล้วค่ะเหยี่ยวก็บินจากไปแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อลูกชายคนโตได้ยินเสียงร้องของแม่ก็เข้าใจผิดคิดว่าแม่เรียกให้ไปหาครั้นนางปตาจราหันกลับมาก็ตกใจเห็นลูกชายคนโตเนี่ยก้าวลงสู่สายน้ำอันเชี่ยวกรากเข้าใจผิดคิดว่าแม่เรียกนางก็ตะโกนให้ลูกหยุดแต่สายเกินไปกระแสน้ำอันไหลเชี่ยวก็ได้พัดพาร่างของลูกชายคนโตไปซะแล้วนะคะโดยที่นางไม่สามารถจะช่วยชีวิตลูกเอาไว้ได้ในที่สุดนางก็ข้ามน้ำไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นลมลงบนริมฝั่งเมื่อฟื้นคืนสตินางเดินทางเป็นเวลาหลายวันจนถึงกรุงสาวัตถีกลับบ้านนะคะที่พึ่งสุดท้ายแต่เมื่อมาถึงก็พบว่าคฤหาสน์ของบิดามารดาพังทลายลงด้วยแรงลมทั้งพ่อกับแม่ถูกบ้านพังทับจนกระทั่งเสียชีวิตด้วยกันทั้งคู่นางกลับมาถึงบ้านในวันที่มีพิธีเผาศพท่านทั้งสองเท่านั้นแหละค่ะสามีตายลูกตายพ่อแม่ก็ตายนางก็เป็นลมล้มลงข้างถนนไม่ต้องการจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปชาวเมืองคนหนึ่งสงสารก็พานางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับฟังเรื่องราวของนางทรงบอกนางว่าปตาจาราเธอประสบความทุกข์แสนสาหัสแต่ชีวิตมิได้มีแต่ความทุกข์ความเคราะห์ร้ายเท่านั้นจงเข้มแข็งดำเนินตามมรรคแห่งการตรัสรู้เถิดและวันหนึ่งเธอจะสามารถยิ้มได้แม้ขณะกำลังประสบกับความเจ็บปวดเคราะห์ร้ายมากที่สุดเธอจะได้เรียนรู้การสร้างสันติแบบใหม่มีความสุขกับปัจจุบันและอนาคตนางก็เลยน้อมกายถวายอภิวาททูลขอพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่นานนักนางก็อุปสมบทเป็นภิกษุณีเป็นที่รักของภิกษุณีมหาประชาบดีตลอดจนเพื่อนภิกษุณีทั้งหลายและหลังจากได้ปฏิบัติธรรมเป็นเวลาหลายปีพระปตาจาราเถรีก็กลับมายิ้มได้อีกครั้งเรื่องราวของพระปตาจาราเถรีนั้นน่าสนใจนะคะมีรายละเอียดว่าวันหนึ่งในขณะที่ท่านกำลังชำระล้างเท้าท่านเห็นสายน้ำไหลลับกลับคืนสู่พื้นดินขณะนั้นเองค่ะทำให้ท่านได้เข้าใจในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสิ่งท่านได้จำภาพนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานอยู่หลายวันหลายคืนและวันหนึ่งท่านก็ได้หลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ท่านได้รจนาเถรีคาถาไว้บทหนึ่งดังนี้ค่ะวันก่อนขณะกำลังชำระล้างเท้าฉันเฝ้าดูสายน้ำไหลกลับคืนสู่อ้อมอกปฐพีฉันนึกถามว่าน้ำไหลกลับไปสู่แห่งใดเพ่งภาวนาในความสงบเงียบกายจิตดำรงอยู่ในสติปัฏฐานฉันพิจารณาสภาพของอายตนะทั้งหกด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งปราดเปรียวดังอาชาในจับจ้องดูไส้ตะเกียงน้ำมันฉันตั้งสมาธิจิตโมงยามผ่านไปเนิ่นนานตะเกียงน้ำมันยังคงโชนแสงฉันหยิบเข็มเล่มหนึ่งเขี่ยไส้ตะเกียงล้มลงแสงดับวูบลงฉับพลันทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในความมืดมิดดวงประทีปดับลงแต่ดวงจิตวิญญาณของฉันพลันสว่างสวยจิตใจของฉันหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงขณะเดียวกับที่ดาวประกายพรึกฉายแสงและเมื่อท่านได้แสดงคาถาบทนี้แก่พระมหาประชาบดีเถรีท่านอธิบดีแห่งภิกษุณีสงฆ์ได้ยกย่องสรรเสริญนางอย่างสุดซึ้งตอนหน้ามาฟังเรื่องราวของภิกษุณีอีกรูปหนึ่งนะคะท่านอุบลวรรณาเถรีแต่วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง